ถ้าเพื่อนๆเห็นก็จะรู้เลยว่ามันคือรถแบบรถเขาเรียกรถโบโตตัวตลกนะครับคาแรคเตอร์มันก็จะขี่แบบน่ารักกวนๆหน่อยอะไรเงี้ยอยากจะเสริมอย่างนึงว่าสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่ยังไม่ได้มีงบมากนะครับแล้วเราชอบในแนวนี้แล้วแบบบางทีโหต้องเสียเงินที50,000 60,000 100,000อะไรเงี้ยลองเริ่มจากนี้ก่อนก็ได้แล้วเราต้องถามตัวเองก่อนว่าทำออกมาแล้วอ่ะชอบจริงหรือเปล่าคือทำออกมาแล้วไม่เจอพวกพี่ๆแล้วทำความรู้จักแล้วชอบจริงไหมแล้วเราค่อยแบบพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการตอบตัวเองด้วยว่าแบบสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันโอเคไหมอย่างผมเนี้ยผมตีไว้แบบ5 ปี10 ปี20 ปีที่จะเล่นแนวนี้เนี้ยผมก็จะค่อยๆไต่ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องรีบเร่งมากผมมองนะอะไรที่มันรีบมันเร่งมันพยายามมากเกินไปบางทีมันฉาบฉวยอะแล้วมันก็จะฆ่าตัวเองโดยอัตโนมัติในระยะยาวเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบวัฒนธรรมเขาแต่เราท้ายแล้วก็เป็นตัวเขาไม่ได้แต่เราสามารถแจมกันคนละครึ่งทางได้เหมือนเวลาที่ญี่ปุ่นเอารถตุ๊กๆไปขี่ประเทศเขาอะแล้วเรารู้สึกยิ้มทุกครั้งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขจังเลยอะที่เหมือนที่เขาได้เห็นวัฒนธรรมของเขาจากเราใช่แล้วเขาชอบจริงๆตัวเขาก็ชอบกับเฟอร์รารี่กับแลมโบกินี่เอาจริงๆแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่านี่แหละมันคือเสน่ห์แล้วก็หลังๆเขาทำด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรภาพแต่ผมก็เลยอยากจะแบบทำอะไรที่มันสานระหว่างไทยญี่ปุ่นให้มันแบบลิงก์หากันได้อะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนไม่หยุดฝันนะครับจริงๆเรามีสิทธิ์ฝันได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนได้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงฝันระหว่างทางมันจะมีคำตอบเองว่าเราจะไปต่อหรือจะหยุดแค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเริ่มไปจากสิ่งที่มันต้องใหญ่เลยก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่อาจจะดูรุนแรงในสายตาของบางคนนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีเสน่ห์แล้วก็มีดีเทลความน่ารักของมันอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากให้เปิดใจแล้วก็ลองแชร์กันผมก็พยายามจะสร้างอะไรที่มันเติมยิ้มให้กับสังคมกับกลุ่มเพื่อให้มันเกิดมุมมองใหม่ๆบ้างที่ไม่ใช่แบบเป็นความป่วนหรือความที่เป็นรุนแรงการเป็นนักเลงกันอย่างเดียวเราไม่ได้ไปหยิบยกของมันมาเนาะใช่เราเอาเสน่ห์ของมันมาทั้งหมดสุดท้ายเราก็คือเราครับเราจะไปโอ้ตลอดเวลาก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ลองให้โอกาสกันแล้วก็ลองเปิดมุมมองใหม่ๆสำหรับรถเล็กรถใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะรถเล็ก